จังหวัดพิษณุโลกก่อนนะคะโดยทางด้านของพ่อเมืองค่ะก็ได้มีการตั้งกองทุนเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 พร้อมประกาศนะคะสละเงินเดือนครึ่งหนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนโอนเข้ากองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รับมือกับโควิด -19 รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะทางด้านของนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กในชื่อว่าพิพัฒน์เอกพาพันธ์เชิญชวนคนพิษณุโลกได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 พร้อมกับได้โชว์สลิปเงินเดือนนะคะว่ามีการหักเงินเดือนละครึ่งหนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันค่ะนี่นะคะก็จะมีการประกาศแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าสามารถที่จะบริจาคได้ที่เลขบัญชีใดนะคะซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าเองค่ะก็มีการโอนเงินไปยังธนาคารกรุงไทยเมื่อเช้าวันนี้นะคะโอนเมื่อเวลา 8:10 นค่ะพร้อมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเงินเดือน 76,800 บาทขอบริจาค 50% เป็นระยะเวลา3เดือนเฉลี่ยเดือนละ 38,400 บาทซึ่งก็ได้ระบุอยู่ใน Facebook ของพิพัฒน์เอกพาพันธ์พร้อมกับติดแฮชแท็กผมขอบริจาคเงินเดือน 50% 3เดือนครับถึงเวลาช่วยเหลือคนบ้านเรามีคนจำนำครกหินศิลาคันทองเหลืองเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายได้เงินเพียง 3-400 บาทเราต้องรวมพลังบริจาคสิ่งที่เรามีตามกำลังศรัทธาโดยที่เราไม่เดือดร้อนคนบ้านเราเดือดร้อนแสนสาหัสเราต้องช่วยให้เขาเดินต่อได้พร้อมกันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะยังได้เชิญชวนประชาชนที่ยังพอมีกำลังทรัพย์และไม่เดือดร้อนร่วมการบริจาคเข้าบัญชีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตั้งด่านคัดกรองของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการแพร่ระบาดในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่หมายเลขบัญชี644-0105-183ธนาคารกรุงไทยในชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าอาจจะร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกศาลากลางชั้น3หากใครอยากจะทราบข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอาจจะเข้าไปดูได้ที่ Facebook ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในชื่อพิพัฒน์เอกภาพันธ์ค่ะ